สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนคลิปนี้เนาะพี่จุนก็มาวาดรูปท้าวเวสสุวรรณเนาะให้น้องๆได้ชมกันนะครับซึ่งพี่จุนก็ใช้เวลาวาดจริงๆเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเนาะก็วาดเฉพาะแค่ส่วนหัวถ้าวาดเต็มตัวนี่น่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะนี่เดี๋ยวครั้งหลังเนาะถ้ามีเวลานะถ้าพี่จุนมีเวลาก็จะวาดแบบลองวาดแบบเต็มตัวนะให้น้องๆชมกันเนาะวาดก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็เหมือนกับลายไทยทั่วไปแหละยักษ์เนี่ยที่พี่จุนเคยสอนวาดไปแล้วราหูใครดูแล้วมั่งคลิปสอนวาดราหูอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนหรือว่ายักษ์ลายไทยทศกัณฐ์ยักษ์ต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับถ้าวาดลายไทยได้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะวาดพวกเนี้ยนะครับจะวาดท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเนาะนะครับก็มาวาดให้น้องๆชมกันเห็นเรียกร้องกันมาเนาะนะครับหาเวลาวาดไม่ได้สักทีเพราะคิดว่าต้องอันนี้ก็วาดไม่ได้ละเอียดมากนะครับพี่จุนก็ไม่ได้วาดละเอียดมากก็วาดด้วยปากกาเลยอยู่ดีก็คิดอยากจะวาดขึ้นมาให้น้องๆชมกันนะครับถ้าวาดแบบละเอียดจริงๆเนาะก็ต้องประณีตกว่านี้นะต้องประณีตกว่านี้เยอะเลยแหละนะครับถ้ามีเวลาเนาะจริงๆเนี่ยพวกลายไทยนะพี่จุนจะบอกได้เลยว่ารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะกว่าภาพวาดอื่นๆเนาะนะครับไม่ว่าจะวาดสิงสาราสัตว์กระตงกระตูนเนี่ยลายไทยเยอะกว่าเยอะนะครับมากกว่าเยอะเลยนะต้องมีเวลาเนาะอย่างแรกคือก็ต้องมีเวลาเยอะๆหน่อยนะครับศิลปินส่วนมากถ้าเขาจะวาดเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรแต่ถ้ารูปเนี้ยถ้าวาดทั้งวันจริงๆเนาะถ้าวาดแบบลายเส้นอย่างเดียวเนาะพี่จุนก็วาด2-3 ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับวาด3-4 ชั่วโมงเนี่ยแหละวาดจริงๆอ่ะวาดให้สวยๆเลยนะนะครับรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็แต่ว่าอันนี้เราก็วาดกันแบบเล่นๆเนาะนะครับนี่มาวาดให้น้องๆชมกันนะครับเดี๋ยวน้องๆก็คงได้เห็นอีกแหละเนาะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าพี่จุนก็วาดให้ชมเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็สอนวาดอะไรนะลายไทยเนาะลายสักน้องๆอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะพี่จุนจะได้มีกำลังใจเนาะสอนวาดเนาะรูปกับน้องๆเนาะอีกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับคลิปหน้าเราก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับในการสอนวาดรูปเนาะนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ